รู้หรือเปล่าครับว่า PM 2.5 เนี่ยไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆของร่างกายอีกด้วยสำหรับผู้ที่มีระบบทางเดินหายใจดีนะครับก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากจะต้องสูดฝุ่นนี้ไปนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและสมองได้พอดคาสต์รีวิวกับรายการโรงหมอตอนนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าฝุ่นจิ๋วชนิดนี้มันแทรกซึมเข้าไปในสมองได้อย่างไรอันตรายที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องของระบบประสาทนะครับก็คืออันตรายในที่ที่เราไม่รู้ว่าอ๋อมันไปถึงได้เพราะว่าส่วนใหญ่พอเราพูดถึงเรื่องของฝุ่นก็คือหายใจเข้าไปแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆมันไปไกลกว่านั้นนะครับพอเราไม่รู้ว่ามันไปถึงจากที่เรารู้สึกว่าอ๋อทางเดินหายใจเราดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็จะไม่ได้กลัวแต่ว่าจริงๆทุกวันที่เราเจอฝุ่นในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบประสาทเขาก็บอกว่ามันไปได้3เส้นทางนะครับอย่างที่1เลยก็คือปกติเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเนื่องจากฝุ่นมันมีขนาดเล็กมากมันจะลงไปที่ถุงลมที่เล็กที่สุดทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนลมกับออกซิเจนที่เลือดใช่มั้ยครับฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันสามารถทะลุไปที่เลือดได้แล้วมันก็จะมีการไหลเวียนขึ้นไปที่สมองอันนี้เป็นช่องทางที่1ที่มันไปถึงได้ช่องทางที่2ปกติเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยครับโพรงจมูกทางด้านบนของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต่อกับสมองอยู่ซึ่งจะทําหน้าที่ปกติเป็นการรับกลิ่นนะครับฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันก็จะสามารถซึมผ่านเข้าไปตรงเนี้ยได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเวลาที่เราพูดคุยไม่ว่าจะพูดคุยอยู่กับใครเนี่ยเราจะกลืนลมไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีฝุ่นเยอะเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นลงไปที่ทางเดินอาหารส่วนหนึ่งก็คือดูดซึมเข้าเส้นเลือดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าฝุ่นที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็ไปรบกวนการทำงานของในลำไส้เราจะมีแบคทีเรียอยู่ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นมิตรเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝุ่นมันเยอะมันก็ทำให้ระบบนิเวศของแบคทีเรียตรงนี้เปลี่ยนไปซึ่งการสร้างแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสมองเหมือนกันสามอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไปแล้วก็มีการตรวจยืนยันแล้วว่าเราสามารถเจอฝุ่นจิ๋วเนี่ยที่เนื้อสมองเนี่ยได้จริงถ้าสมมติว่ายิ่งเจอเยอะยิ่งสัมผัสกับฝุ่นเยอะโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางระบบประสาทไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วดมฝุ่นวันนี้จะเกิดผลเลยมันมีผลในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกับทุกๆกลุ่มนะครับทุกช่วงอายุเพราะว่าจริงๆฝุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าผลกระทบจะแตกต่างกันเล็กน้อยในกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่นะครับติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการโรงหมอตอน PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วไปทำลายระบบประสาทและสมองได้อย่างไรที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม